ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยจะดีเจ็บอดออดแอดแอดไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่แม่ก็เลยจะถามเราทั้งสองคนเนี่ยว่าจะมีใครไหมที่จะอยู่ดูแลแม่ได้สักคนนึงนี่ไงแม่ไอ้ผาทำไมเป็นน้องอ่ะเฮ้ยได้ไงพี่เก่งฉันมีครอบครัวที่จะต้องดูแลพี่แหละต้องไปดูแลแม่ไม่มีใครคิดที่จะดูแลแม่เลยจะเอาแต่สมบัติอย่างเดียวเลยเออแกมาก็ดีละงั้นหน้าที่นี้แกก็รับไปแล้วกันในฐานะที่แกเป็นน้องคนเล็กแม่เรียกพวกฉันมารวมตัวกันทำไมเนี่ยแม่ก็รู้ว่าฉันยุ่งกันทั้งนั้นเนี่ยไม่มีเวลามาฟังแม่บ่นเหมือนตอนเด็กๆหรอกนะใช่ฉันก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะแม่ฉันมีลูกเมียที่ต้องดูแลแม่มีอะไรก็รีบๆพูดมาฉันจะได้รีบกลับแม่ขอโทษพวกเรานะทั้งๆที่รู้ว่าพวกเราการงานก็ยุ่งกันอยู่แต่แม่น่ะมีธุระสำคัญจริงๆช่วงเนี้ยแม่ไม่ค่อยจะดีเจ็บอดออดแอดแอดไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่แม่ก็เลยจะถามเราทั้งสองคนเนี่ยว่าจะมีใครไหมที่จะอยู่ดูแลแม่ได้สักคนนึงโอ๊ยแม่ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ไหนกันการป่วยออดๆแอดๆกับคนแก่อย่างแม่มันก็เป็นเรื่องคู่กันไหมเรียกพวกฉันมาทำไมก็ไม่รู้เสียเวลาจริงใช่ไหนๆก็มาแล้วแม่ในฐานะที่ฉันเป็นลูกชายคนโตนะขอเสนอให้แม่เนี่ยแบ่งมรดกให้ฉันกับผาเนี่ยเท่าๆกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะมาในอนาคตฉันไม่อยากทะเลาะกับมันใช่แม่ในฐานะที่ฉันเป็นเมียพี่ผาและลูกสะใภ้แม่ฉันว่าแม่แบ่งให้มันจบๆไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่แม่ถ้าเกิดวันนึงแม่เป็นอะไรไปฉันกับพี่เก่งเนี่ยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันตกลงเรา2คนพี่น้องเนี่ยไม่มีใครคิดที่จะดูแลแม่เลยจะเอาแต่สมบัติอย่างเดียวเลยนี่ไงแม่ไอ้ผาทำไมเป็นน้องอ่ะเฮ้ยได้ไงพี่เก่งฉันมีครอบครัวที่จะต้องดูแลพี่แหละต้องไปดูแลแม่พี่มีบริษัทลูกน้องพี่ตั้งกี่คนแต่ฉันมีลูกมีเมียบริษัทฉันต้องยั่งยืนแม่ครับแม่ฉันว่าฉันหาคนที่จะดูแลแม่ได้แล้วล่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่ภาสวัสดีครับเออแกมาก็ดีละพอดีฉันสองคนเนี่ยเราจะหาคนดูแลแม่พอดีเลยแม่ป่วยรู้ไหมเนี่ยฮะแม่เขาต้องการคนมาดูแลแต่ฉันสองคนเนี่ยไม่ว่างแม่ก็มีครอบครัวฉันก็ต้องดูแลบริษัทแกไม่มีอะไรทำงั้นหน้าที่นี้แกก็รับไปแล้วกันในฐานะที่แกเป็นน้องคนเล็กและแกก็เป็นลูกกำพร้าแม่เก็บแกมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแกก็ต้องดูแลแม่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ครับนี่แม่ป่วยจริงๆเหรอครับใช่จ้ะแม่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่อ่ะตกลงตามนั้นแล้วกันไอ้ท็อปแกดูแลแม่ไปแล้วแม่เรื่องมรดกนี่ว่ายังไงแบ่งกันวันนี้เลยไหมไอ้มรดกที่เราสองคนแย่งกันนะตอนเนี้ยมันไม่เหลือแล้วแม่ก็เอาขายแล้วก็มารักษาตัวเองแล้วก็บ้านเนี่ยแม่ก็ไปจำนองเขาไว้เงินนะมันก็เหลือนิดหน่อยแม่ก็เอาเก็บไปรักษาตัวสรุปคือที่แม่เรียกฉันมาเรื่องมรดกนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องมรดกต้องคุยกันนะแม่ฉันกลับละไปไปละไร้สาระแม่ครับได้เวลากินยาแล้วครับแม่เวลากินยาแล้วครับค่อยๆนะครับครับนี่ครับแม่น้ำครับเ
แม่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นบ้างหรือเปล่ามันก็ยังเงียลูกเอ้ยโรคคนแก่แม่ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่แม่ครับแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิครับแม่แค่กินยาตามที่หมอบอกนะครับทำใจสบายๆแม่ต้องอยู่กับผมไปอีกนานๆเลยนะครับขอบใจมากนะลูกที่อุตส่าห์มาดูแลแม่แล้วนี่จะกลับไปทำงานวันไหนแล้วลูกเรื่องงานผมตัดสินใจลาออกแล้วล่ะครับแม่ผมอยากจะมาดูแลแม่ให้เต็มที่นะครับอ้าวนี่แม่เป็นภาระให้ท็อปหรือเปล่าเนี่ยลูกฮะผมขอโทษแม่มากๆเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแม่เลยปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวจนแม่ป่วยแบบนี้ทั้งที่แม่เป็นคนที่มีพระคุณกับผมมากๆเลยนะครับแม่เก็บผมมาเลี้ยงให้ชีวิตใหม่กับผมให้การศึกษาผมให้โอกาสผมต่างๆมากมายจนทำให้ผมเป็นผมได้ทุกวันนี้นะครับที่ผมลาออกจากงานเนี่ยผมตัดสินใจดีแล้วจริงๆนะครับผมอยากจะใช้เวลาทั้งหมดมาอยู่กับแม่มาดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับแม่ขอบใจท็อปมากๆเลยนะลูกที่อุตส่าห์ลางานแล้วมาอยู่ดูแลแม่ครับแม่ไม่ต้องคิดมากนะครับแม่พักผ่อนนะครับจัดหมอนให้ค่อยๆนะครับแม่จะเรียกพวกฉันมาทำไมอีกเนี่ยฉันว่าพวกฉันเนี่ยคุยกับแม่รู้เรื่องแล้วนะใช่แม่อยากได้คนดูแลฉันก็จัดไอ้ท็อปให้ละแล้วเรื่องมรดกอะไรก็ไม่มีจะคุยกันแล้วจะเรียกฉันมาทำไมอีกมากันครบแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะครับผมทนายเดโชเป็นทนายของคุณยายกรมครับทนายแม่จะจ้างทนายทำไมมรดกแม่ก็ไม่มีแล้วใช่แม่ไม่ได้เล่นอะไรแม่ไม่ได้เล่นหมอบอกว่าแม่น่ะจะอยู่ได้อีกไม่นานแม่ก็เลยเรียกพวกเรานำมารวมตัวกันอยากให้พวกเรานำไปอยู่กับแม่ช่วงชีวิตครั้งสุดท้ายของแม่ทั้งสามคนเนี่ยจะมาอยู่กันได้ไหมลูกก็เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอแม่ว่าฉันมีครอบครัวที่จะต้องดูแลถ้าเกิดให้ฉันมาอยู่กับแม่เนี่ยแล้วใครจะดูแลครอบครัวฉันแม่ไอการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าแม่เป็นอะไรไปนะฉันจะจัดงานให้แม่อย่างสมเกียรติเลยแม่สบายใจได้นี่ตกลงแม่ขอพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่มีใครมาอยู่กับแม่ใช่ไหมงั้นก็ได้ทนายจัดการเลยได้ครับทนายนี่คือเอกสารพินัยกรรมที่คุณนายพรมทำไว้นะครับในพินัยกรรมแจ้งว่ามรดกทั้งหมดที่คุณนายพรมมีรายการดังต่อไปนี้นะครับคอนโดแถวสีลมตึกแถวที่สุขุมวิทบ้านหลังนี้รวมถึงเงินสดอีก20ล้านบาทรายการทั้งหมดนี้จะยกให้กับคุณท็อปแต่เพียงผู้เดียวครับรับทราบพร้อมกันนะครับอ้าวแม่ไหนบอกไม่มีมรดกแล้วไงแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะฉันนี่ลูกแม่นะใช่แม่ต้องให้พวกฉัน2คนดิพวกฉันเป็นลูกแท้ๆนะสวยนั่นลูกกำพร้าไม่รู้ว่าแม่ไปทำเวรทำกรรมอะไรมาลูกที่คลอดออกมามันไม่มีใครจะสนใจแม่เลยส่วนในลูกที่เก็บมาที่ไม่ได้คลอดเนี่ยมันกลับเป็นคนดูแลแม่ยอมทิ้งงานทิ้งการ
มาคอยดูแลแม่อยู่เนี่ยทั้งที่แม่นะก็เลี้ยงพวกเราทั้ง3คนเนี่ยมาเหมือนกันแม่ก็ให้โอกาสพวกเราแล้วและเราก็เลือกทางเดินของพวกเราเองและแม่ก็ส่งพวกเราจนถึงฝั่งแล้วแม่ก็ขออวยพรให้พวกเรานะโชคดีกับสิ่งที่พวกเองเลือกกันก็แล้วกันส่วนเรื่องสมบัตินะแม่ก็ลองใจพวกเองว่าจะมีใครไหมที่จะมาดูแลแม่ในช่วงชีวิตสุดท้ายของแม่แต่พวกเองก็ไม่เอาก็มีเจ้าท็อปเนี่ยที่มันเป็นคนดูแลแม่มันไม่ห่วงสมบัติมันห่วงแต่แม่มันถึงได้ยอมออกจากงานจัดการแม่ก็เลยยกให้มันแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ต้องยกให้ฉันใช่แม่ต้องยกให้ฉันด้วยพอได้แล้วแม่ตัดสินใจแล้วทนายส่งแขกได้ครับท็อปพาแม่ขึ้นไปพักข้างบนลูกครับแม่ค่อยๆลงนะครับแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ไอ้นั่นมันลูกกุญช้างนะแม่คุณทนายครับมันมีอะไรผิดหรือเปล่าครับแม่เชิญครับเชิญครับต้องผิดอะไรพลาดอะไรแน่เลยครับไม่ผิดครับเชิญครับเชิญครับทั้งหมดเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยเชิญครับเชิญเลยครับคุณทนายครับเชิญครับ